คเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะไปเริ่มกันที่ทรงผมก่อนอันดับแรกทรงผมจะมีอยู่2ทรงที่อัปเดตมาใหม่นะทุกคนซึ่งและก็มีความพิเศษก็คือเปลี่ยนสีโบได้นะทุกคนนี่สวัสดีครับทุกคนนะและวันนี้เราอยู่กับช่องโดยคิดปาร์ตี้นั่นเองวู้ฮซึ่งวันนี้เรามาในเกมที่มีชื่อว่าซากุระนั่นเองเย่ไม่ได้เล่นนานเลยแต่เขามีการอัปเดตใหม่เป็นอัปเดตเวอร์ชั่น 1.042 จุดไม่รู้นะทุกคนแต่ไปดูกันเองแหละอัปเดตใหม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะไปเริ่มกันที่ทรงผมก่อนอันดับแรกทรงผมจะมีอยู่2ทรงที่อัปเดตมาใหม่นะทุกคนซึ่งและก็มีความพิเศษก็คือเปลี่ยนสีโบได้นะทุกคนนี่ทุกทรงเลยที่มันมีผมแบบนี้นะเปลี่ยนสีได้แต่เด็กคิดจะเลือกใช้ทรงนี้นะทุกคนน่ารักและสวยมากนี่และชุดมาใหม่นะทุกคนจะมีชุดโรบอทนะนี่เป็นไงสวยเท่ไหมเออแล้วก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะทุกคนและอุ๊ยว้าวเดี๋ยวรักเกมเด็กคิดบั๊กไปแล้วอ่ะทุกคนดูดิอะไรเนี่ยมันบั๊กโอเคเกมบั๊กนะทุกคนถือว่านี่ก็เป็นบั๊กใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความลับไม่ใช่สิความลับการอัปเดตอันต่อไปดีกว่านี่เดย์คิดมีปีกนะทุกคนอัปเดตอันต่อไปร้านราเมนเปิดแล้วซึ่งจะเปิดเฉพาะตอน 10:00 น. ถึง 17:00 น. เท่านั้นจะมีน้องหมูพูดได้อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนและคุณลุงคนนี้นั่นเองและต่อไปการอัปเดตใหม่ก็คืออันนี้อัปเดตยังจะไม่ได้เดี๋ยวนะทุกคนอันนี้เคยมีมายังอ่ะใครรู้เราบอกมาด้วยนะไม่เคยเข้ามาเลยจำไม่ได้เพราะตึกนี้เคยเป็นตึกปิดดังไว้ก่อนเพราะไม่เคยมาด้วยการอัปเดตอันต่อไปคือตรงไหนนะนี่อัปเดตใหม่นะคะทุกคนก็คือตรงนี้ตรงซากุมะคอร์ปอเรชั่นนะร้านขายยาจะมี3อันก็คือยา3อันจะมีสลีปโพชั่นสลีปอันนี้คือน้ำยาสลีปแล้วก็อันเวกกิ้งนะทุกคนนี่ถ้าเราวางให้ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดจะวางไว้ตรงที่มันมีเพื่อนเยอะๆดีไหมนี่อ่ะสมมติว่าถ้าเดี๋ยวคิดเนี่ยวางอันเนี้ยทุกคนก็จะหลับแต่ถ้าวางเนี้ยทุกคนก็จะตื่นเอาตื่นดิอ้าวนี่ตื่นแล้วอ่ะเอาแล้วมันก็ผสมกับน้ำยาหลับแล้วก็น้ำยาตื่นไปด้วยไงทุกคนเข้าใจปะนี่ มันก็แปลกดีนะเราจะทำละครชื่อว่าหลับตื่นซิมูเลเตอร์โอเคไปกันกว่าและอีกอย่างนึงโอ้เรามีไอ้นี่แล้วทุกคน NPC สามารถกดคำว่า Train the Body ได้แล้วดูเนี่ยเป็นไงเป็นช้อยใหม่นะทุกคนก็เอาการอัปเดตน่าจะมีแค่นี้แหละถ้าเกิดพลาดอันไหนขออภัยด้วยนะคะทุกคนวันนี้จบไปแล้วสำหรับคลิปการอัปเดตเกม Sakura School Simulator A คือสั้นมากวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าวู้ฮู